กลับเข้าสู่ช่วงของ stop loss ค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะวันนี้รีบาวด์ขึ้นมาที่ 1,388 จุดค่ะดัชนีหุ้นไทยจะมีโอกาสขึ้นไปถึง 1,400 จุดไหมนะคะกลยุทธ์การลงทุนจะกำหนดกลยุทธ์ยังไงกันดีไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์สำหรับกลยุทธ์การลงทุนทีเฟกในเช้านี้ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับกลยุทธ์ทีเฟกเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะสัญญาณลองเกิดขึ้นหรือยังคะนะตลาดไม่ได้บอกว่ารีบาวด์นะตลาดเราจะขึ้นไปทำนิวไฮนะโอ้ค่ะมีสัญญาณซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับค่ะต้องรอคอนเฟิร์มอย่างนี้นะครับว่าผมดูทีเฟกตัวยูนะครับถ้าปิดสูงกว่านะครับ900ก็จะคอนเฟิร์มว่าพรุ่งนี้จะเกิดการเบรกเอาท์นะฮะค่ะเบรกเอาท์ก็คือเปลี่ยนจากเป็นขาขึ้นที่สมบูรณ์แบบนะฮะค่ะก็คือจะต้องรอสัญญาณของวันพรุ่งนี้นะครับแต่ในทางปฏิบัติก็คือต้องลองเข้าไปก่อนนะครับสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายเปิดมาตอนบ่ายก็เกิดสัญญาณซื้อเลยนะครับ886.7นะครับตอนนี้ยังลองอยู่นะฮะใครที่ช็อตมานะครับต้องปิดแล้วนะครับตอนนี้เป็นลองแล้วนะครับค่ะเป็นลองแล้วแล้วคนที่ตลาดลักษณะของการขึ้นแบบขาขึ้นนะครับคนจะบอกว่ารีบาวด์เพราะมันขึ้นช้าคำว่ารีบาวด์เนี่ยคือต้องขึ้นแรงนะครับถ้ารีบาวด์นี้เราจะเห็นเซ็ตบวก20จุดเลยตอนเช้านะอันนี้เรียกตลาดขาลงนะตลาดขาขึ้นเนี่ยจะขึ้นแบบขึ้นบันไดค่อยๆขึ้นนะครับค่ะดูเย็นนี้นะครับเย็นนี้ตอนนี้ขณะที่เราคุยกันอยู่นะคือเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยต้องดูจนถึงปิดตลาดตอนเย็นนะครับดูระหว่างวันไม่ได้นะครับเย็นนี้ถ้าปิดนะครับฟิวเจอร์สูงกว่า900นะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าตลาดจะพรุ่งนี้จะขึ้นต่อแรงนะฮะค่ะคุณนิพนธ์คะคนที่ยังไม่ได้เปิดสถานะลองเปิดได้ไหมคะก็เป็นย่อลองนะครับแนวรับใกล้จุดแถวนี้นะครับถ้าจะลองก็อยู่ที่895.8ค่ะเปิดได้ครับค่ะเปิดได้นะคะเปิดได้ไม่ใช่ช็อตนะฮะเป็นลองนะครับค่ะตอนนี้ก็ดูสต็อปลอสละกันนะฮะสต็อปลอสที่อยู่ใกล้สุดขณะนี้นะครับถ้าจะมีก็คือ881.3นะครับค่ะก็ไกลหน่อยนะฮะสำหรับการเล่นแบบสั้นมากถ้าหลุด893.8นะครับอาจจะช็อตลงไปก่อนแล้วกลับขึ้นแล้วก็ลงไปลองกลับมาใหม่นะฮะค่ะได้ค่ะตลาดจะเป็นช็อตก็ต่อเมื่อนะครับหลุด874หลุดนะครับ881.2นะฮะถึงจะเป็นช็อตนะครับค่ะตอนนี้เป็นหลอกนะครับค่ะตามดูไปนะครับต้องดูถึงสิ้นวันนะครับได้ค่ะขนาดที่เราคุยกันถึงขนาดนี้นะครับวอลุ่มตลาดหุ้นที่ขึ้นแพทเทิร์นที่ขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับค่ะยังไงเดี๋ยวเราตามกันต่อพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะสัญญาณลองเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คนที่เปิดช็อตอยู่ต้องปิดไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับคนที่จะเปิดลองในการเทรดสั้นยังสามารถที่จะเปิดได้ค่ะมาที่ตลาดหุ้นกันบ้างนะคะ 1,388 จุดในนาทีนี้นะคะจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพอร์ตของคุณผู้ชมทางบ้านยังไงดีพูดคุยสดในรายการกับเรานะคะคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีปัจจัยอะไรยังไงคะตอนนี้เรารอการประชุม FOMC อยู่นะคะทำไมหุ้นถึงเปิดเช้ามาก็เขียวแบบนี้เลยคะครับในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเรายังเชื่อว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะกลับขึ้นไปนะครับยืนเหนือระดับ 1,400 จุดเนี่ยได้นะครับแล้วก็คาดหวังอย่างน้อยๆนะครับน่าจะลุ้นการขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ 1,440 จุดนะครับผมค่ะในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเดือนนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีปัจจัยหลักๆนะครับที่จะทำให้ตลาดเนี่ยกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,400 จุดได้เนี่ยมีอยู่2เรื่องนะครับ เรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของตัวที่เรียกว่าเป็นลักษณะของการซ้ำรอยนะครับ ในช่วงเดือนกันยายนนะครับปี2013นะครับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะครับอย่างรุนแรงในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่จะมีการรีบาวด์ใหญ่ๆนะครับเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะครับซึ่งตอนนี้เรายังเชื่อว่าเดือนกันยายนนะครับในปีนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไปเรียกว่าซ้ำรอยนะครับกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับอันที่2นะครับก็คือในเรื่องของการปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับสำคัญนะครับที่ระดับ 1,360 นะครับแล้วก็มีการรีบาวด์นะครับเกิดขึ้นเนี่ยในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับตัวของ Set Index เนี่ยเมื่อลงมานะครับทดสอบแนวรับในที่เรียกว่าเป็นลักษณะของตัวแนวรับของกรอบที่เรียกว่าตัว Moving Average นะครับแบบ Enveloper ก็คือเปอร์เซ็นต์ของการปรับตัวลดลงนะครับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมานะครับ 10% เนี่ยตัวแนวรับสำคัญตรงนี้เนี่ยตลาดมักจะมีการรีบาวด์เกิดขึ้นนะครับซึ่งในแง่ของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับ3ครั้งเนี่ย
เซตอินเด็กซ์จะมีการรีบาวใหญ่ๆนะครับกลับขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยสั้นที่สุดก็คือ1เดือนแล้วก็ยาวที่สุดก็คือประมาณ3เดือนนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเกิดขึ้นหรือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในรอบนี้นะครับในช่วงที่เหลือก่อนที่จะมีการประชุมนะครับ FOMC อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมเราเชื่อว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีการรีบาวอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะขึ้นนะครับไปทดสอบระดับ 1,500 จุดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าตัวของ Set Index นะครับกับระดับที่ต่ำกว่า 1,400 เนี่ยเราคิดว่าความเสี่ยงนะครับเต็มที่ก็อยู่ประมาณ 1,360 เท่านั้นนะครับในขณะที่การดีดตัวเนี่ยเราคาดหวังนะครับไปทดสอบแนวต้านในเดือนนี้อย่างน้อยๆ น่าจะเห็น 1,440 จุดครับค่ะเดือนนี้ 1,440 จุดมีโอกาสเห็นนะคะใช่ครับค่ะส่วนปลายปีนี้มองยังไงนะคะนะครับในแง่ของตัวภาพทางเทคนิคนะครับอย่างน้อยๆเราคิดว่าถ้าตลาดนะครับยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ในภาพระยะยาวนะครับ1,500 เนี่ยอาจจะมีการขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการขึ้นไปเพื่อทดสอบแนวต้านสำคัญแล้วก็ถ้าเป็นขาลงนะครับความเสี่ยงก็คือจะมีการลงอย่างรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับแต่น้ำหนักนะครับเราคิดว่าบอททอมของตลาดเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปน่าจะกลับมาเป็นลักษณะของการขึ้นอีกครั้งนึงครับผมค่ะสำหรับการจับตาเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของ FOMC ทางบริษัทหลักทรัพย์CMB ไทยมองมุมมองยังไงแล้วก็จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงคะครับสำหรับในแง่ของตัวการประชุม FOMC นะครับเรายังในแง่ของความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเราพิจารณาในแง่ของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ที่เป็นตัวดูทิศทางนะครับว่าตัวของดอลลาร์เนี่ยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่ระดับ95นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบอกเราว่าการปรับตัวลดลงนะครับของตัวดัชนีค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีผลนะครับที่จะทำให้ตัวของเรียกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากตลาดมองว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยเอาไว้นะครับเลยทำให้ตัวของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนะครับค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าสมมติว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับทิศทางของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะมีทิศทางแข็งค่าขึ้นซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่น้อยมากที่จะขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้นะครับเพราะว่าตลาดเงินหรือว่าตลาด เรียกว่าพันธบัตรตอนนี้เนี่ยสะท้อนไปโดยที่มีน้ำหนักในแง่ของการคงดอกเบี้ยเอาไว้ในครั้งนี้ครับถ้าหากว่าคงดอกเบี้ยตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นยังไงและหากว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นยังไงครับในแง่ของการคงดอกเบี้ยนะครับสิ่งที่ตลาดนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มมีน้ำหนักที่ดีขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับมีการดีดตัวนะครับกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ45เหรียญนะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับเรายังเชื่อว่าตัวของราคาน้ำมันนะครับที่ลงไปทดสอบระดับ38เหรียญ นะครับในตัวของ WTI เนี่ยแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน้ำมันนะครับผ่านจุดต่ำสุดเนี่ยไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะเห็นระดับยืนเหนือ50นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแถว55เหรียญ นะครับแล้วก็ตัวของราคาทองเองนะครับที่เมื่อคืนนี้เนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาหลังจากทดสอบรับสำคัญนะครับที่ระดับ 1,100 เหรียญเนี่ยตลาดในตัวของราคาทองคำก็สะท้อนว่าแนวโน้มของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะคงเอาไว้นะครับซึ่งจะมีผลอย่างไรนะครับจะมีผลทำให้ตัวของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหรือว่าตัวของตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาเป็นเรียกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดคงดอกเบี้ยไว้นะคะก็มีโอกาสที่หุ้นไทยจะขึ้นใช่ครับนะคะตามนั้นเลยโดยที่คุณธีรศักดิ์มองแนวต้านของเดือนนี้ที่ 1,440 จุดนะคะก็จังหวะของการลงทุนในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราเก่งเรื่องของการประชุม FOMC แล้วก็รอจังหวะของการตั้งซื้อตอนนี้เรามีดาวไซด์ริสก์ด้านล่างจำกัดไหมแล้วก็เราต้องเลือกหุ้นกลุ่มไหนคะในแง่ของดาวไซด์นะครับผมยังมองว่า 1,360 นะครับถ้ามีในเรื่องของการเซอร์ไพรส์ขึ้นดอกเบี้ยจริงนะครับ 1,360 เนี่ยน่าจะรับอยู่นะครับถ้าตลาดมีการแพนิคขายลงมานะครับในขณะที่รอบนี้นะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมแนะนำตัวของ KTB ไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับตัวของกนง.นะครับมีในเรื่องของการคงดอกเบี้ยนะครับนโยบายเนี่ยเอาไว้นะครับซึ่งการคงดอกเบี้ยเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย
เริ่มส่งสัญญาณนะครับว่าตัวของอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดนะครับไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะถ้าสมมุติว่ามีเรียกว่าจุดต่ำสุดอยู่แถวๆนี้นะครับส่วนต่างของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เรากังวลว่าตัวจะกระทบในเรื่องของผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยผมคิดว่าบอททอมนะครับของกลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวของ SCB นะครับที่เมื่อวานนี้มีการดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือ140ได้ในแง่ของภาพระยะยาวนะครับกรอบเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับแล้วก็ในแง่ของภาพทางเทคนิคเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยๆนะครับในรอบนี้นะครับหรือว่าภายในเดือนนี้นะครับถ้าตลาดมีการรีบาวด์เนี่ยใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับตัวของ SCB นะครับน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณ160ถึง162อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ลงไปทดสอบโลเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่สะสมได้คือตัวของ SCB นะคะใช่ครับรวมไปถึงตัวของ KTB นะครับที่เราแนะนำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับการย่อตัวลงมานะครับเราคิดว่าความเสี่ยงนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ19นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ20เนี่ยได้นะครับผมในตัวของ KTB นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของปตท.นะครับที่ราคาเนี่ยลงไปทดสอบระดับ240นะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมานะครับปตท.เนี่ยในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับทดสอบแนวรับสำคัญนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ3ปีนะครับเพราะนั้นราคาของปตท.ที่ลงมานะครับต่ำกว่า270เนี่ยเป็นจังหวะของการทยอยสะสมครับผมค่ะก็แนะนำเป็นตัวของ PTT นะคะตัวของ KTB แล้วก็ SCB ค่ะใช่ครับค่ะสำหรับหุ้นในกลุ่มของ Advance กับ Intouch ที่ปรับตัวลดลงเรื่องของการผิดสัญญา TOT นะคะขออนุญาตดูเชิงเทคนิคให้หน่อยนะคะว่านักลงทุนควรจะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีนะคะในขณะที่ข่าวดีก็ยังรออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการประมูล 4G ค่ะครับในแง่ของตัวหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับแรงขายที่เกิดขึ้นเมื่อวานในตัวของ Advance กับตัว Intouch นะครับถือว่าเป็นลักษณะของแรงขายที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการดีดตัวต่อเนื่องในระยะสั้นนะครับ Advance ที่แนวต้าน238หรือ240นะครับเราแนะนำเป็นจังหวะของการขายออกมาก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในแง่ของการฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นนะครับแล้วก็มีแนวรับอยู่ที่230ครับผมค่ะก็ขายออกมาก่อนใช่ไหมคะก็คิดว่าขายเพื่อลดความเสี่ยงนะครับโดยที่ตัวของแอดวานเนี่ยยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปทดสอบระดับ230อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่คิดว่าความเสี่ยงที่จะลงแรงเนี่ยไม่น่าจะมีในรอบนี้ครับค่ะมาที่ตัวของ Intouch กันนิดนึงนะคะก็ราคาร่วงลงมาเช่นเดียวกับตัวของ Advance ค่ะสำหรับตัวของ Intouch นะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคเนี่ยเกิดสัญญาณฟื้นตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับแต่ว่าการดีดตัวในช่วงสั้นเนี่ยกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่76นะครับถึง 76.5 นะครับตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะย้อนกลับลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ74หรือว่า73เนี่ยอีกครั้งนึงเพราะนั้นตัวของ Intouch นะครับถ้ามีการรีบาวด์ในช่วงสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะของการขายเพื่อลดพอร์ตนะครับในแง่ของความเสี่ยงถ้าราคาเนี่ยมีโอกาสลงไปทดสอบระดับ73บาทอีกครั้งนึงสำหรับตัวของ Intouch ครับแสดงว่าก็ยังคงต้องหลีกเลี่ยงอยู่นะคะเพราะว่ายังประเมินความเสียหายไม่ได้ด้วยใช่ครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยเราคิดว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของชาร์ตเนี่ยแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับเราคิดว่าถ้ามีการดีดตัวกลับขึ้นมาในช่วงสั้นแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าขาดทุนมากนะครับอาจจะเป็นจังหวะของการขายเพื่อเปลี่ยนกลุ่มนะครับไปดูในกลุ่มธนาคารหรือว่าพลังงานน่าจะดีกว่าค่ะกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทางรัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องของนโยบายที่ทางภาคเอกชนเสนอมานะคะก็คือเรื่องของการพิจารณาลดหย่อนเรื่องต่างๆซึ่งถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงนะคะภาพของอสังหาริมทรัพย์อาจจะฟื้นตัวได้ไหมคะก็ในแง่ของตัวกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับเมื่อวานนี้เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในแง่ของตัวแสนสิรินะครับแต่ว่าในแง่ของกลุ่มทั้งกลุ่มเนี่ยทิศทางยังเป็นแนวโน้มลงอยู่นะครับในภาพใหญ่เพราะนั้นถ้ามีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวในช่วงสั้นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเรียกว่าดีดขึ้นไปแรงๆอาจจะมีแรงขายใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นถ้ากลุ่มอสังหามีข่าวดีนะครับเกิดขึ้นแล้วราคาเนี่ยตอบรับกับข่าวในเชิงบวกเราคิดว่าตรงนั้นเป็นจังหวะของการขายเพื่อออกจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็รอใหลงแรงๆอีกสักครั้งหนึ่งค่อยกลับไปรับน่าจะดีกว่าครับผมค่ะสุดท้ายย้ำคุณยุทธ์ทิ้งท้ายสั้นๆช่วงนี้ค่ะครับเรายังเชื่อว่าตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับในเดือน
กันยายนนี้นะครับน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,400 จุดนะครับแล้วก็ให้แนวต้านสำคัญนะครับเอาไว้ที่1,440 จุดครับผมค่ะนี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะสำหรับภาคเช้าวันนี้นะคะ1,440 จุดนะคะมีโอกาสที่จะลุ้นค่ะแล้วก็แนวต้านสำหรับ1เดือน1,440 จุดนะคะเป็นภาพใหญ่ค่ะยังมีโอกาสในการลงทุนหลากหลายตัวแนะนำกันไปไม่ว่าจะเป็นตัวของ SCB KTB แล้วก็ PTT นะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณธีรศักดิ์นวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CMB มากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะสำหรับ Super Trader Thailand Season 2นะคะจะมาดูวิธีการหาหุ้นซิ่งกับโค้ชซันกระทรวงจารุศิระจากทีม Day Trade Hunter ค่ะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ